เดอร์แล้วออเดอร์ขนมปังเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยออเดอร์456ได้แล้วค่ะพวกฉันเองลูกหมูเฮ้าวาปีเตอร์วันนี้จะกินอะไรแกนั่นแหละพูดฉันเหรอพวกเธอเป็นอะไรกันหรือเปล่าทำไมสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยฉันน่ะคงกินน้ำร้านเธอต่อไปไม่ได้แล้วแหละทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นก็บริษัทของพวกเรากำลังมีปัญหาเฮ้าเรามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งนี้ฉันเลี้ยงเองก็ได้ไว้พวกเธอมีเงินค่อยมาอุดหนุนฉันใหม่ถ้าเกิดพวกเราขอเปลี่ยนจากน้ำเป็นเงินนะลูกหมูได้สิแล้วพวกเธอจะเอาเท่าไหร่กันล่ะ5,000เหรอไม่ใช่หรอกจ้ะ500,000น่ะฮะ500,000เหรอคือบริษัทของเราไม่มีเงินไปจ่ายค่าออเดอร์ให้ลูกค้าใช่ๆพวกเราขอยืมเงินไปหมุนก่อนได้ไหมลูกหมูแต่ว่าเงิน500,000ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยนะแล้วอีกอย่างฉันก็ต้องเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้ในอนาคตฉันให้ไม่ได้จริงๆขอร้องเถอะนะลูกหมูพวกเราจำเป็นต้องใช้จริงๆนะแล้วเธอก็บอกเองนี่ว่าเรารู้จักกันมาตั้งนานมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่เหรอนะลูกหมูถ้าพวกเราหาเงินได้ครบเมื่อไหร่พวกเราจะใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยคือถ้าเธอไม่เชื่อให้ฉันคุกเข่าสาบานเลยก็ได้เดี๋ยวโอ๊ยอย่าทำแบบนี้เลยปีเตอร์งั้นก็แสดงว่าเธอให้พวกเรายืมแล้วใช่ไหมจ้าฉันให้พวกเธอยืมก็ได้ แต่พวกเธอต้องสัญญานะว่าจะเอามาคืนฉันไม่อย่างนั้นฉันแย่แน่สัญญาสิฉันรับปากเลยใช่ๆๆเธอช่วยพวกเราตอนเดือดร้อนพวกเราจะไม่มีวันลืมคุณเลยจ้าลูกค้าคนนั้นดีเนาะสั่งออเดอร์ตั้งเยอะเนี่ยอู้สิ่งเดียวนี้สบายอยู่นี่กันนี่เองทำไมฉันโทรหาตั้งหลายรอบไม่รับกันเลยล่ะแล้วก็ไม่ไปหาฉันที่ร้านด้วยเฮ้ยก็พวกฉันไม่ว่างพอดีติดงานที่บริษัทอยู่ใช่ช่วงนี้พวกเรากำลังปิดดีลกับลูกค้ารายใหญ่งานก็เลยยุ่งจนไม่มีเวลาว่างไปหาเลยอ่ะอ๋อเหรอคือว่าเอ้าจะอ้ำอึ้งอยู่ทำไมมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมานั่นสิงึมงำงึมงำอยู่นั่นแหละใครมันจะไปรู้เรื่องด้วยคือว่าฉันเห็นบริษัทพวกเธอไปได้ดีแล้วงั้นก็น่าจะคืนเงิน500,000ได้แล้วใช่ไหม500,000อะไรกันครับพวกเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฮ้ยอย่าล้อเล่นกันแบบนี้สิพวกฉันไม่ได้ล้อเล่นที่มาบอกพวกฉันยืมเงินไป500,000เนี่ยไหนอะหลักฐานอะฉันไม่มีหรอกก็ฉันไว้ใจพวกเธอไงไม่มีงั้นก็แปลว่าไม่ได้ยืมนะสิจะไม่ได้ยืมได้ยังไงวันนั้นพวกเธอยังมาขอหลอกฉันอยู่เลยตอนนี้ร้านของฉันใกล้จะเจ๊งแล้วคราวนี้ถึงตามพวกเธอแล้วนะที่จะต้องช่วยฉันคืนเงินฉันมาเถอะนะร้านเธอเจ๋งแล้วมันเดือดร้อนอะไรกับพวกฉันก็เพราะว่าฉันให้พวกเธอยืมไปไงคืนเงินฉันมาเถอะนะเถอะนะนะ
ันบ้านะที่เอาเงินของแกไปต่อยอดจนมีทุกวันนี้ใช่ลำพังคนมันนอกอย่างแกเก็บเงินไว้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกสุดท้ายแกก็จมเหมือนเดิมดีหรือว่าจมเหมือนเดิมแน่ตอนขอยืมเงินถึงกับยอมคุกเข่าใช้ความน่าสงสารให้คนอื่นเห็นใจไม่นึกเลยนะว่าสุดท้ายพวกเธอจะเป็นคนขี้โกงพวกฉันขี้โกงเราได้ดีก็ดีกว่าเป็นแม่ค้าจนๆเหรอวะแน่ละคนเมื่อกี้ป้าว่าอะไรนะฉันบอกว่าแน่ละคนการหักหลังผู้มีพระคุณเป็นพฤติกรรมที่ต่ำช้าที่สุดก็เหมือนกับคำสุภาษิตที่ว่าชาวนากับงูเห่าเดี๋ยวไม่เชื่อนี่ป้าเป็นครูสอนภาษาไทยหรือไงฮะไม่มีใครเขาอยากเรียนกับป้าหรอกนะพวกเธอก็ดูเหมือนไม่มีใครสั่งสอนอยู่แล้วนี่น้อยป้าพูดแบบนี้คงยังไม่รู้สินะว่าฉันกับปีเตอร์เป็นเจ้าของบริษัทนี้คุณป้าคะจะเป็นประธานหรือเป็นใครแต่ถ้ายืมเงินเขามาแล้วไม่คืนเขาก็เรียกว่าพวกเนรคุณอยู่ดีถ้าตกต่ำมากนั้นเหรอก็มาสมัครเป็นแม่บ้านบริษัทฉันสิกินฟรีอยู่ฟรีด้วยนะไงครับทีนี้ทดแทนบุญคุณพอหรือยังส่วนป้าถ้าจะมาสมัครเป็นแม่บ้านฉันรับก็ได้นะเสียใจที่นั่นลูกหมูแกตกงานแล้วไปกันเถอะวะปล่อยให้พวกหน้าสมเพชมันอยู่ด้วยกันไปเถอะไปกันเถอะวะไปแกบายระวังเถอะสักวันเวรกรรมจะตามสนองพวกแกไม่เป็นไรหรอกหนูเวรกรรมมันตามเขาทันแล้วล่ะขอให้สินค้าล็อตนี้ปิดดิวได้ด้วยเถอะไม่งั้นคราวนี้เราไม่เหลือใครให้ยืมเงินแล้วนะเฮ้ยคิดมากนะลูกค้าอะไรอ่ะไม่หลุดมือแน่นี่ก็ใกล้เวลาแล้วไปรอลูกค้ากันดีกว่าป่ะเดี๋ยวก่อนสิคะนี่ป้าเข้ามาทำไมไม่ทราบอ๋อฉันลืมบอกเหรอว่าฉันไม่รับแม่บ้านแล้วถึงจะขอร้องกราบเท้ายังไงฉันไม่ต้องไปเปลี่ยนใจหรอกนะฉันว่าคนที่จะต้องขอร้องน่าจะเป็นพวกเธอมากกว่านะเพ้อเจ้ออะไรของแกเป็นบ้าไปแล้วหรอถ้าฉันเป็นบ้าฉันคงไม่มีไฟล์นี้หรอกค่ะไฟล์อะไรของแกอย่าบอกนะว่าใช่ค่ะฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่พวกคุณนัดมาไงคะคุณจุ๋มคะเชิญนั่งก่อนสิคะเหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะไม่จำเป็นหรอกค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณจุ๋มครับแล้วเรื่องธุรกิจของเราล่ะครับอ๋อตอนแรกฉันก็ลังเลนะแต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจได้แล้วตัดสินใจว่าอะไรหรอคะก็ตัดสินใจว่าฉันไม่ขอร่วมธุรกิจกับคนชั่วชั่วอย่างพวกคุณและสัญญาทั้งหมด
ฉันขอยกเลิกภายในวันนี้ไม่ได้นะครับคุณจุ๋มถ้าไม่ได้ออเดอร์จากคุณจุ๋มบริษัทเราเจ๊งแน่เลยครับให้โอกาสพวกเราเถอะนะครับคุณจุ๋มพวกเราบินไปแล้วครับนะครับคุณจุ๋มฉันเสียใจด้วยนะบทเรียนเมื่อกี้ทำให้ฉันเห็นแล้วว่าพวกเนรคุณก็เหมือนงูพิษที่ต่อให้เราทำดีด้วยแค่ไหนมันก็คอยลอบกัดหักหลังเราทันทีคุณจุ๋มคะฉันขอตัวคุณจุ๋มครับอย่าพุ่งไปสิครับคุณจุ๋มก็แกแหละพีต้าไม่ยอมไปในคุณลูกหมูอ่ะเห็นไหมพวกเราเสียลูกค้าเลยว้ายว้ายฮัลโหลว่าวันนี้คุณกับคุณแม่ว่างหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกพอดีจะชวนคุณกับคุณแม่ไปปาร์ตี้ด้วยนิดหน่อยนะพอดีผมกับพ่อเราได้โชคก้อนโตมานะครับได้เลยไว้เจอกันนะครับเก่งมากลูกชายสมแล้วที่เป็นลูกพ่อ งั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าพ่อเฮ้ยอะไรวะจะไปไหนกันครับเฮ้ยคุณจับผมทำไมเนี่ยสองคนนี้แล้วค่ะคุณตำรวจจับมาเลยค่ะเฮ้ยจับผมก็หาอะไรเนี่ยใช่พวกผมทำอะไรผิดอ่ะทำอะไรผิดยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอแล้วเส้นนั้นล่ะครับน้องเส้นทางขวานะครับเส้นนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเส้นบนดีกว่าครับเส้นนี้นะคะใช่ครับผมใช่ครับเส้นนั้นล่ะครับใช่ไหมคะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยอะไรผมทำอะไรก็เห็นอยู่ว่าคุณแอบถ่ายใต้กระโปรงฉันผมยังไม่ทันทำอะไรเลยคุณคิดมากเองหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้มันอะไรนี่ก็ผมบอกว่าผมไม่ได้ทำไงผมเป็นลูกค้านะมากล่าวหากันมั่วๆแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ตกงานหรอกเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นโรคจิตกันแน่สรุปจะเอาไงจะขายหรือไม่ขายถ้าไม่ขายฉันจะไปฟ้องผู้จัดการร้านดูสิว่าเขาจะเชื่อใครงั้นคุณก็ช่วยขยับไปไกลๆหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะได้นี่ค่ะเส้นนี้เท่าไหร่เส้นนี้ราคาอยู่ที่ 195,000 บาทค่ะฮะ 190,000 เลยเหรอโอ้โหปีเตอร์จะซื้อทำไมเนี่ยแพงขนาดนี้โถพ่อก็ผมอยากซื้อไปให้วานนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวพ่อพาไปดูร้านที่ถูกกว่านี้ดีกว่าร้านนี้มันแพงก็ดีเหมือนกันครับพ่อพนักงานร้านนี้มันยากแย่มากไปกันเถอะครับพ่อไปซื้อร้านอื่นกันดีกว่าไปลูกเดี๋ยวสิคะคุณลูกค้าไม่ซื้อแล้วยังเรื่องมากอีกได้
นี่ลูกค้าเมื่อเช้าเหรอใช่ค่ะเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะงั้นเรารีบแจ้งตำรวจกันเถอะเผื่อตอนนี้จะยังทันค่ะค่ะฮัลโหลค่ะคุณตำรวจรีบมาที่ร้าน CVM Jewelry ตอนนี้เลยได้ไหมคะทีนี้ชัดหรือยังล่ะฉันไม่ได้ทำฉันโดนเหยียบพนักงานนี่ใส่ร้ายฉันมีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณเลิกโกหกเถอะค่ะพ่อทำได้สักอย่างสิครับแกก็มอบตัวเขาสิโทษไหนจะได้กลายเป็นเบาเอาพ่อทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะครับพ่อเป็นคนสั่งให้ผมทำทั้งหมดเองนะครับพ่อจะทิ้งผมแบบนี้ไม่ได้นะแกแหละแกเป็นคนทำแกก็รับผิดชอบไปเองดิไม่ต้องเถียงกันหรอกครับเชิญพวกคุณสองคนไปเถียงกันต่อที่โรงพักดีกว่านะครับที่แท้นิสัยก็เหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกผมขอโทษนะครับอย่าผิดผมเลยขอโทษนะครับผมขอโทษกันครับเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตไม่ชอบชอบเป็นคนเลวเบียดเบียนคนอื่นเชิญพวกคุณไปชดใช้ในสิ่งที่พวกคุณทำในคุกเถอะค่ะไปครับไม่เอาจับตัวผมเป็นคนเดียวไม่ได้ครับเดินครับไปทั้งคู่เลยนะครับผมไม่อยากติดคุกไปเธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ